สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์กวนน้ําให้ใส่นะครับซึ่งตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้าวันนี้เป็นวันศุกร์ที่26เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2566นหะครับหัวข้อที่ให้ไว้คือเนรคุณคือคนอับป,ปีจันไรไม่ใช่หัวก้าวหน้าเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับส,สันส้มซึ่งเป็นผู้เขียนคอลัน์นี้เนี่ยบอกว่าแนวคิด ของพวกที่อ้างว่าเป็นหัวก้าวหน้าคนรุ่นใหม่บางส่วนที่ชอบสร้างภาพว่าต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยต้องการถอดหรือโครงสร้างทางสังคมทางวัฒนธรรมทางความเชื่อทางการเมืองของไทยเพราะของเก่าเนี่ยคล่มคลึเป็นไดนโดนเสาร์แนวคิดนี้บางคนถึงขนาดเชิญชวนมาสร้างความเท่าเทียมในครอบครัวไม่ต้องไปกราบไหว้แล้วครับพ่อแม่บางคนนี่ถึงขนาดประกาศว่าพ่อแม่เนี่ย ไม่ได้มีบุญคุณเลยนะครับการเลี้ยงดูมันเป็นหน้าที่ของพ่อแม่พ่อแม่ผู้ใหญ่ไปพบเห็นก็ได้แต่รู้สึกสลดใจได้แต่อนาจใจแล้วก็น่าสมเพชเวทนากับวิธีคิดเหล่านี้วันนี้เนี่ยขออนุญาตที่จะนำเอาข้อเขียนข้อคิดที่น่าสนใจในประเด็นนี้เอามาฝากให้ลองคิดดูแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ฟังทุกท่านกันแล้วกันนะครับประการที่หหมอเดว หรือว่ารองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดวทรีปรตีซึ่งเป็นกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้เอาไว้อย่างน่าคิดนะครับหมอเดวบอกว่าอย่างนี้ทําไมเยาว,วชนบางคนเนี่ยถึงได้หลงทางกับคําว่ากระตันอยู่แม้แต่กับแม่ผู้ให้กําเนิดแม่ที่เลี้ยงดูเข้ามาจนเติบใหญ่ ต้องยอมรับนะครับว่าเยาวชนบางคนย้ําว่าบางคนนะครับเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยยังเชื่อมั่นว่าส่วนใหญ่เข้าใจวิถีชีวิตและก็ครอบครัวกับการหล่อหลอมด้วยรักและศรัทธายอมรับว่าเยาวชนบางคนใช้ตักกะใช้เหตุผลโดยลืมสิ้นในสิ่งที่อาจจะจับต้องไม่ได้เช่นความสุขจากใจเช่นความรักและก็ความศรัทธาเรื่องแบบนี้เนี่ยวัยรุ่นอาจจะ ไม่ง่ายที่จะเข้าใจสายใยรักที่บริสุทธิ์แบบรักเทหมดใจให้แล้วให้เลยไม่มีเงื่อนไขอะไรทั้งสิ้นในโลกนี้เป็นสายใหญ่รักที่แม่เนี่ยมีให้กับลูกซึ่งกรณีนี้หมอจะไม่ขอรวมแม่ที่ไม่ได้มีจิตวิญญาณความเป็นแม่ที่แท้จริงเอาไว้นะครับสายใยรักเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ผู้หญิงคนหนึ่งที่มีหัวใจแห่งความรักอยากจะมีครอบครัวบนความตั้งใจ ความรักความผูกพันเริ่มเกิดขึ้นแล้วก็ชัดเจนขึ้นเมื่อผู้หญิงท่านนั้นได้ไปตรวจแล้วก็พบว่ากำลังตั้งท้องความปิติยินดีเกิดขึ้นทั้งๆท,ที่เกิดความทุกข์ทางกายแต่สุขใจยิ่งนักและความรักความผูกพันความสุขใจเหนียวแน่นมากเป็นทวีคูณท่ามกลางความทุกข์ทางกายที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนอนก็ไม่สบายเป็นตะคริวปัสสาวะก็ลำบากหายใจก็ไม่ทั่วท้อง นี่ยังไม่นับความกังวลเล็กๆที่จะต้องอดทนไม่กินยาอะไรทั้งสิ้นหรืออยู่ในสถานะใดๆที่จะส่งผลกระทบต่อลูกน้อยในท้องและแล้ววินาทีแห่งสุดยอดความรักและสุดยอดของความเจ็บปวดอันแสนสาหัสก็มาเกิดขึ้นพร้อมๆกันท่ามกลางการคลอดลูกโดยวิธีธรรมชาติที่แม่คนหนึ่งกำลังแบกรับความทุกข์กายความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัส ที่แม้ผู้ชายทนไม่ได้คูณไปถึงห้าเท่าสายใยรักรักเทหมดใจเกิดขึ้นเหนียวแน่นในขณะที่ได้ยินเสียงลูกร้องนำลูกมาซบที่อกแล้วก็ดูดนมแม่ทันทีที่คลอดออกมาทางการแพทย์เนี่ยเราเรียกกันว่า tender loving care หรือว่า unconditional love คือรักเทหมดใจไม่มีเงื่อนไขแม้ลูกจะเป็นแบบไหนต่อให้พิการก็รักหมดใจ เรื่องเหล่านี้แหละครับลูกเนี่ยไม่เคยสัมผัสด้วยตัวเองจึงอาจจะไม่เข้าใจคําว่ารักไม่เข้าใจคําว่าศรัทธาอาจจะยังอ่อนเยาว์แม้แต่จิตวิญญาณของความเป็นแม่ทําให้เยวาวชนที่มีความรู้ความสามารถอยู่บนตรก,กะจึงใช้เพียงตรก,กะแห่งตนในการให้เหตุนี่เป็นบันทึกของหมอเดียวและนี่ก็เป็นประการที่1นนะครับประการที่2ครับ ต่อไปนี้จะเป็นข้อเขียนที่ได้รับมาจากกัลยาณมิตรในรูปของจดหมายถึงลูกเนื้อหาใจความบอกว่าอย่างนี้ครับถึงลูกรักพ่อติดตามข่าวที่ลูกเรียกร้องประชาธิปไตยและก็เสรีภาพติดตามแล้วเนี่ยพ่อก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกันที่เราอยู่กันมาตั้งแต่ลูกเกิดทนุถนอมอบรมมาอย่างดีแต่ลูกกลับไปเชื่อใครก็ไม่รู้ที่ไม่เคยแม้แต่จะให้เงินลูกสักบาทเดียว ให้กินข้าวสักจานนึอก็ไม่เคยไปเชื่อจนลืมคําสั่งสอนของพ่อแม่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพ่อก็เคารพความคิดเห็นของลูกเสมอและจะไม่ตําหนิติ่งอะไรทั้งสิ้นแต่จะปรับตัวประพฤติปฏิบัติให้ดีขึ้นตามที่ลูกต้องการดังนั้นพ่อกับแม่เนี่ยจึงคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราควรจะทบทวนแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับเสรีภาพตามที่ลูกต้องการพ่อจึงอยากจะแจ้งให้ลูกทราบดังต่อไปนี้ ข้อหนึ่งลูกครับบุญคุณต่อกันคงไม่มีตามที่ลูกบอกมาว่าลูกเกิดมาเพราะความสนุกของพ่อแม่จึงไม่มีบุญคุณต่อตัวลูกไม่ว่าจะเป็นการอดหลับอดนอนเลี้ยงดูข้าวปลาอาหารและอื่นๆที่เคยหยิบยื่นให้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยพ่อกับแม่ไม่คิดถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบอย่างที่ลูกต้องการแม้ว่าลูกจะไม่เต็มใจก็าตามข้อ2ลูกครับค่าใช้จ่ายที่พ่อเคยให้กับลูก ให้ลูกใช้ในแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยพ่อคิดว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของพ่อเพราะว่าเงินที่หามาได้เนี่ยมันมาจากน้ำพักน้ำแรงของพ่อพ่อจึงควรจะมีสิทธิเสรีภาพในการจับใจ่ายใช้สอยโดยไม่ควรจะให้ลูกเนี่ยมาละเมิดสิทธิของพ่อด้วยการนำเอาเงินของพ่อไปใช้ดังนั้นพ่อจะตัดค่าใช้ใจ่ายที่เคยให้ลูกลงครึ่งหนึ่งส่วนที่เหลือเป็นการทำหน้าที่ ในฐานะที่เป็นบุพการีซึ่งรักสนุกจนทำให้ลูกเกิดออกมาถือว่าเราใช้สิทธิเสรีภาพในขอบเขตของแต่ละคนตามที่ลูกต้องการข้อ3ค่าที่พักเนี่ยจริงๆแล้วบ้านเป็นกรรมสิทธิ์ของพ่อกับแม่โดยมีลูกเป็นผู้อาศัยหรือถ้าเกิดจะเปรียบเหมือนผู้เช่าที่สมควรจะต้องเสียค่าเช่านั่นแหละลูกไม่เคยจ่ายค่าเช่าเลยแม้แต่บาทเดียวรวมทั้งค่าน้ําค่าไฟก็ไม่เคยจ่ายแต่ไม่เป็นไนระ พ่อยินดีให้อยู่พีฟรีแต่จากนี้ไปเนี่ยเราจะต้องเคารพสิทธิเสรีภาพตามที่ลูกแสวงหาซึ่งกันและกันดังนั้นในเมื่อลูกใช้น้ำใช้ไฟที่พ่อไม่ได้ผลิตเองแต่ซื้อมาลูกจะต้องรักษาเสรีภาพด้วยการใช้เองและจ่ายเองทั้งค่าน้ำค่าไฟจะได้เท่าเทียมกันเพราะว่าพ่อกับแม่ก็ใช้เองจ่ายเองอย่างเสมอภาคเช่นเดียวกันข้อ 4. อาหารการกิน เอาละเพื่อให้มีสิทธิเสรีภาพและมีความเสมอภาคและเพื่อให้ทันสมัยตามที่ลูกต้องการเนี่ยนับจากนี้เป็นต้นไปพ่อกับแม่จะหันไปสั่งอาหารฟู้ดแพนด้ามากินกันตามที่พ่อกับแม่อยากจะกินส่วนลูกจะกินอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่เสรีภาพของลูกเลยขอให้จ่ายเงินเองเพื่อความเสมอภาคหรือต้องการหุงหากินเองก็ใช้สิทธิได้เต็มที่เพราะว่าแม่เตรียมเอาไว้ให้แล้วในครัวโดยไม่คิดเงินข้อหเรื่องของมรดกเพราะว่าเรา ไม่ได้มีบุญคุณต่อกันดังนั้นลูกไม่ต้องกังวลว่าจะต้องเป็นภาระในการเลี้ยงพ่อแม่ยามแก่เท่าขอให้ลูกเนี่ยเดินตามความฝันที่ลูกต้องการไปเพราะอีกไม่นานพ่อกับแม่ก็คงจะตายไปแล้วตามที่ลูกๆด่าทออยู่และเพื่อให้ตายอย่างสงบจะได้ไม่เป็นภาระของลูกๆพ่อเลยจัดการมรดกของพ่อที่พอจะมีอยู่บ้างทั้งบ้านและที่ดินตลอดจนทรัพย์สินอื่นๆพ่อจะเริ่มทยอยขายให้หมดก่อนที่พ่อจะตายและเอาเงินที่ขายได้เนี่ย พ่อจะแบ่งให้ลูกครึ่งหนึ่งในฐานะบุพการีส่วนที่เหลือพ่อกับแม่จะเก็บเอาไว้กินเอาไว้ใช้รวมทั้งเอาไว้จัดงานศพส่วนที่เหลือจากการจัดงานถือว่าเป็นสิทธิเสรีภาพของพ่อพ่อจะถวายวัดเพื่อสั่งสมบุญไปใช้ในพหหน้าข้อ6ลูกครับพ่อจะไม่บั่นทอนกำลังใจของลูกในการตามหาเสรีภาพในฝันตามที่ถูกสร้างวิมานเอาไว้นะครับแต่อยากจะให้ลูกเนี่ยคิดให้จงหนัก ว่าคนที่เขาวาดฝันให้ลูกเนี่ยเขามาเสี่ยงตายกับลูกหรือเปล่าแต่สําหรับพ่อกับแม่แล้วเนี่ยถ้าหากลูกเป็นอะไรไปพ่อกับแม่คงใจสลายเพราะความรักซึ่งแม้จะเป็นความรักที่ลูกไม่เคยเห็นค่าเลยก็ตามพ่อจะขออวยพรให้ลูกปราศจากอันตรายทั้งปวงข้อ7เรื่องสุดท้ายเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันต่อจากนี้ไปลูกจะเรียกพ่อกับแม่ว่าคุณเฉยๆก็ได้นะ ส่วนพ่อกับแม่ก็จะขออนุญาตเรียกลูกว่าลูกตลอดไปก็แล้วกันด้วยรักและหวังดีจากพ่อไดนโนเสาร์ตัวหนึ่งนี่เป็นประการที่สองนะครับประการที่สามครับน่าคิดครับน่าคิดว่ามนุษย์บางคนเนี่ยเกิดมาเพื่อให้คนอื่นจูงจมูกให้เนรคุณแม้กระทั่งบิดามารดาของตัวเองอย่าเรียกตัวเองว่าคนรุ่นใหม่หัวก้าวหน้าเลยครับ แต่จงสำเนียกว่าตัวเองเนี่ยคือบัวเต่าถุยแค่นั้นเองเกิดมาเป็นภาระมดลูกของแม่แล้วเนี่ยยังจะเป็นเสนียดสังคมด้วยความคิดที่อัปรีและจันไรสิ้นดีอีกแล้วครับ